การป้องกันโรคไข้เลือดออกยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าการรักษาเนี่ยเป็นการรักษาแค่เพียงการรักษาตามอาการเท่านั้นช่วงระยะวิกฤตที่สุดก็คือช่วงที่มีภาวะการไหลเวียนล้มเหลวหรือที่เรียกว่ามีภาวะช็อกประมาณ1ใน3ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีจะพัฒนาไปสู่ระยะนี้ซึ่งเป็นระยะที่ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมีการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถคงสภาพของการไหลเวียนโลหิตที่จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีถ้าหากว่าผ่านพ้นระยะวิกฤตไปแล้วผู้ป่วยก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วการรักษาไม่มียาเฉพาะที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีได้จึงต้องอาศัยการป้องกันที่จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้สำหรับการป้องกันเนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดประกอบด้วยการไม่ให้ยุงเกิดและไม่ให้ยุงกัดค่ะการไม่ให้ยุงเกิดสิ่งที่สำคัญก็คือการพยายามดูแลไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนื่องจากในวงจรชีวิตของยุงลายนั้นก็จะออกไข่ในบริเวณที่เป็นน้ำนิ่งแล้วก็น้ำขังต่างๆการใช้ทรายอเบดใส่ลงในที่มีน้ำขังต่างๆก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนยุงที่จะเกิดเป็นพาหะนำโรคได้ค่ะลำดับถัดมาที่สำคัญเท่าเทียมกันก็คือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดตั้งแต่การใช้มุ้งลวดรวมไปถึงการใช้สารป้องกันยุงต่างๆเช่นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ที่ช่วยฆ่ายุงด้วยค่ะนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพูดถึงการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกวัคซีนไม่ใช่แนวทางการป้องกันหลักในการป้องกันไข้เลือดออกแต่สามารถใช้เป็นกลยุทธ์เสริมเพื่อช่วยลดความรุนแรงของไข้เลือดออกในบริเวณที่มีการระบาดได้ค่ะวัคซีนไข้เลือดออกที่มีใช้ในปัจจุบันเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับในการศึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 9-45 ปีโดยการป้องกันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะการลดความรุนแรงของโรคและการนอนโรงพยาบาลถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่เคยมีการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมาแล้วพบว่าการป้องกันการเกิดโรครุนแรงก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อนค่ะนอกจากนี้การศึกษาในช่วงหลังยังพบว่าหากเป็นผู้ที่ไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนแล้วได้รับวัคซีนอาจจะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสนอนโรงพยาบาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากจะทำการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการให้วัคซีนแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 16-45 ปีและเคยมีหลักฐานว่ามีการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมาก่อนสามารถทำการฉีดวัคซีนได้ทันทีในผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่แน่ใจว่าเคยติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกหรือไม่สามารถใช้การตรวจหาภูมิคุ้มกันเพื่อยืนยันการติดเชื้อและนำมาพิจารณาการรับวัคซีนได้ค่ะวัคซีนไข้เลือดออกถือเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยโดยผลข้างเคียงเป็นผลข้างเคียงที่สามารถพบได้ในกลุ่มของวัคซีนอื่นๆวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนกำลังลงจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่ไม่ก่อให้เกิดโรคโดยทั่วไปผลข้างเคียงได้แก่การเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่เช่นอาการปวดบวมนอกจากนี้ก็ทำให้มีอาการไข้ต่ำๆหรือลักษณะของปวดเมื่อกล้ามเนื้อคล้ายเป็นไข้หวัดได้ค่ะผู้ป่วยโดยทั่วไปสามารถรับวัคซีนได้อย่างปลอดภัยยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบต่างๆของวัคซีนมาก่อนค่ะสิ่งที่พึงระวังในระยะที่สังเกตอาการของผู้ป่วยที่มีไข้นะคะเวลาที่มีไข้จากโรคไข้เลือดออกเนี่ยยาที่ใช้ลดไข้ได้อย่างปลอดภัยคือยาในกลุ่มพาราเซตามอลกินในขณะที่กำหนดแต่ต้องระมัดระวังการใช้ยาในกลุ่มที่เรียกว่ายาลดไข้สูงโดยเฉพาะในเด็กชื่อยายกตัวอย่างเช่นไอบูโพรเฟนเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้จะไปทำให้การทำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติและกระตุ้นให้เกิดการมีเลือดออกได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยากลุ่มอื่นๆที่ใช้ลดการอักเสบอย่างเช่นยาสเตียรอยด์ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ควรใช้ในระยะที่มีไข้ของโรคไข้เลือดออกเพราะอาจจะกระตุ้นให้ตัวโรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ค่ะกล่าวโดยสรุปโรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในประเทศไทยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือผู้ป่วยเด็กและกลุ่มที่มีอายุน้อยการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและการป้องกันยุงกัดสำหรับการป้องกันความรุนแรงของโรคด้วยวัคซีนขอให้ท่านผู้สนใจปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเรื่องการรับวัคซีนต่อไปค่ะ